สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับออยนะตอนเย็นแบบนี้นะซึ่งวันนี้นะคะออยจะมาทำในรูทีน okay. ขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็ตอนนี้นะคะหลังจากนั่งทำงานไปสักแป๊บหนึ่งก็เป็นเวลา 3:50 นแล้วซึ่งก็หมดเวลาทำงานของเราในวันนี้แล้วนะเดี๋ยวนะคะหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะก็จะปิดคอมแล้วก็จะอาบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตากันก่อนนะคะก็เดี๋ยวนะคะขั้นตอนแรกนะก็ไปล้างมือกันก่อนที่จะมาถอดคอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ตามันสกปรกแล้วนี่กระจกไหมทุกคนอันนี้จะเป็นตัวเครื่องแป้งนะคะซึ่งก็จะมีความลกระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมาถอดคอนแทคเลนส์กันนะคะไปล้างมือกันคือการใส่คอนแทคเลนส์นั้นก็ต้องมีความสะอาดระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นคอนแทคเลนส์นั้นมันจะบางยี่ห้อมันค่อนข้างที่จะสะสมแบคทีเรียแล้วมันจะทำให้ตาเราอะมันเกิดการอักเสบการติดเชื้อได้นะก็ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งเราแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวขอถอยคอนแทคเลนส์แล้วก็จะมูฟหน้าตัวเองออกนะอะไรที่แต่งมาทั้งวันนะเราจะมูฟออกเดี๋ยวถอยคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะวันนี้นะได้คอนแทคเลนส์มาซึ่งเป็นสีธรรมชาติมากๆอ้อทุกคนเดี๋ยวจะมีแจกเบบี้แครอทซองนะว้าวเป็นเบบี้แครอทซองนี้นะคะคือว่าใช้เองด้วยแล้วก็มันเหลือเยอะมีแบบเยอะมากก็เลยเดี๋ยวมาแจกแฟนคลับ okay. เรียกแฟนคลับได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรมานะก็ลองมาติดตามดูนะอาจจะแจกแค่แบบเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีผู้เข้าร่วมสนุกเยอะหรือเปล่าก็ใช้เองนะแต่ก่อนนะเป็นคนแบบหน้าแห้งมากแบบแห้งจริงๆก็เดี๋ยวถอดคอนแทคเลนส์ก่อนเนาะพูดไม่เยอะเลยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วทุกคนหลังจากตรงนี้เพราะว่าเราสายตาสั้นเยอะมากก็ทำคอนแทคเลนส์แล้วนะก็จะรู้สึกตาแปลกๆแปลกแหละแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเลยต้องมองเนี้ยมันนี่ตาเบอร์เหมือนกล้องเบอร์เมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวเช็ดหน้ากันนะคะคือ eye remover หมดพอ eye remover หมดอ่ะก็ไม่กล้าที่จะเอา cleansing ที่เป็นแบบว่า waterproof แบบนี้มาใช้เช็ดตาเพราะว่ากลัวมันจะแสบก็เลยตาก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เลยในช่วงเนี้ยไม่เป็นไรเหลืออยู่แค่เดียวต้องสาน่ะสปอนเซอร์นีเวียถ้าดูอยู่นะคะก็ส่งนีเวีย eye remover มาให้ออยใช้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ wow. เดี๋ยวจะขอเช็ดหน้าก่อนนะทุกคนก็จะเช็ดหน้าจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรหรอกวันนึงอ่ะบางคนบอกว่าขี้เกียจมากจะนอนคือทาครีมก่อนนอนจบอาบน้ำคืออาบแบบไวมากๆเหมือนเราขอเอาเวลานั้นมานอนดีกว่าอะไรเงี้ยนะตอนเนี้ยเป็นประมาณนี้แล้วทุกคนถ้าเกิดเราทำงานมาจนถึงจุดที่แบบจุดที่รู้สึกว่าร่างกายเรามันเหนื่อยมากๆมันจะเป็นแบบนี้แหละอ๋อมีบางคนสงสัยนะว่าทำไมต้องชื่อออยลี่เคสคือออยอ่ะคือชื่อเล่นแต่ว่าลี่เอามาเติมเองส่วนเคสอ่ะย่อมาจากชื่อจริงโอเคนะก็เลยกลายเป็นออยลี่เคสก็ได้มาเป็นชาแนลออยลี่เคสนี้แล้วจ้าก็เดี๋ยวเราคลีนหน้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าหน้าสดแบบสดอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขออาบน้ำก่อนนะคะก็มาเปิดกันที่อาบน้ำเลยอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทาครีมบำรุงกันเลยซึ่งคือถ้าจะบอกว่าใช้ครีมบำรุงแค่ตัวนี้ตัวเดียวว้าวก่อนนอนจะเชื่อไหมต้องเชื่อหรือเพราะทาจริงโอเคใช้จริงก็เดี๋ยวเราจะมาทาครีมก่อนนอนกันนะคะจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะใช้ครีมก่อนนอนตัวไหนแล้วไงก็เลยแบบใช้ตัวนี้แหละเรามีอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลา4:20 แล้วทุกคนก็คือได้เวลาที่เราจะต้องนอนแล้ว
พวกคุณก็ต้องตื่นมาแต่เช้านะคะเดี๋ยวไปปิดไฟก่อนนะคะทุกคนทำไมต้องพูดหลายรอบนั่นงงมากปิดไฟปิดไฟก็ต้องทำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก่อนนอนก็เดี๋ยวสวดมนต์กันก่อนนะคะก็ต้องไหว้พระก่อนนอนทุกวันนะเพราะว่าความเป็นสิริมงคลนะคะก็เดี๋ยวเราจะนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมาจบคลิปเท่านี้นะสำหรับกิจวัตรก่อนนอนที่ทำเป็นประจำทุกวันของออยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะก็น่าแบบว่าน่าวัยเลยทุกคน4 ทุ่มครึ่งแล้วก็คือได้เวลานอนแล้วปกติจะนอนประมาณแบบไม่เกิน4 ทุ่มครึ่งก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรให้ดูอีกก็รอติดตามรับชมด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดหัวใจให้เข้ามาคอมเมนต์ให้ก็ได้อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยทุกคนเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยจะอะไรก็ตามจะรับจะว่าจะด่าหรือว่าจะชื่นชมก็คือยินดีรับฟังทุกคำแนะนำแล้วก็ติชมนะเพราะว่าเพื่อที่เราจะเอาไปพัฒนาช่องของเราแล้วก็พัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะคลิปไนท์รูทีนก็เดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆหรือว่าไม่มีแล้วก็ไม่รู้เราก็รอดูเนาะ okay. และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายนะคะ Good night ค่ะฝันดีนะคะทุกคน